วันนี้นะคะมีรมัฐมนตรีหลายกระทรวงที่ใช้เลิกง,งามยามดีเข้ากระทรวงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยสท่านด้วยกันนะคะพร้อมคณะทํางานก็ถือเลิกง,งามยามดีวันนี้กราบสักการะพระพุทธอังคีรตเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิมหาศีมาราม แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชด้วยนอกจากนี้นายอนุทินและรัฐมนตรีช่วยก็ได้เข้าไปที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อทำงานเป็นวันแรกค่ะหลังจากที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วโดวยวันนี้คุณอนุทินก็นำทีมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ตั้งแต่สารพระชัยมงคลสารพระการชัยศรีและพระอนุสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพด้วยไปต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างนะคะวันนี้พลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำทีมรัฐมนตรีช่วยนะคะไปที่กระทรวงเป็นวันแรก ถือเลิกง,งามยามดีในเวลา9.29นาฬิกายนาทีร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงมีการสักการะสารพระภูมิและพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่6ค่ะหลังจากนั้นนะคะพลตำรวจเอกเพิ่มพูมได้เข้าไปที่ห้องทำงานพบปะพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็บอกว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ครมแถลงนโยบายต่อสภา และยังบอกว่าตัวเองเป็นคนทำงานที่ชอบไปดูพื้นที่จริงเองและไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและจะรับฟังคำแนะนำในการทำงานเพราะไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วค่ะไปต่อกันที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันนี้ก็นำทีมรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงถือเลิกง,งามยามดีเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาไปพบปะกับผู้บริหารและบอกว่าต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าโดยวันที่14กันยายนจะมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงอย่างเป็นทางการด้วยส่วนตอนนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ที่ว่างอีกหนึ่งตำแหน่งคาดว่าน่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ว่าจะมีการเติมเข้ามาภายหลังหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะนางสาวพิมพัฒราวิชัยกุลวันนี้ก็เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมอบหมายนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงและบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการเตรียมผลักดันอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเติบโตอย,อย่างยั่งยืนคู่ชุมชนจะยกขีดความสามารถ SME ในด้านของการลงทุนทั้งในและต่างประเทศด้วย ผลักดันการส่งเสริมเขต EEC ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตามความต้องการของประชาชนและหลังจากนี้ก็จะต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์กระทรวงให้ผู้บริหารนะคะผู้ประกอบการต่างๆก็สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกสบายนะคะปิดท้ายกันที่นายประเสริฐจ,จันทร,รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES วันนี้ถือเลือก9นาิกายนาทีสักการะพระพรมบริเวณด้านหน้า จากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่านโยบายเร่งด่วนคือการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์และข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและจะวางมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดหลังจากนี้จะมีระบบการเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนในการติดต่อนหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะ ส่วนวันนี้การประชุมวิบสามฝ่ายในยวิบรัฐบาลเองก็มีข้อเสนอเรื่องของการแบ่งเวลาอภิปรายนะคะให้ชี้แจงฝ่ายละสัก5ชั่วโมงก็น่าจะใช้เวลา2วันนี่แหละค่ะในการอภิปรายนะคะแล้วก็ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะทางด้านของว่าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาล หรือวิบรัฐบาลคุณอดิศรเพียงเกตก็พูดถึงการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาบอกว่าวิบรัฐบาลเนี่ยประชุมกันครั้งแรกในวันนี้ตกลงจะแถลงนโยบาย11กันยายนนี้แล้วก็เห็นว่าควรแบ่งเวลาแต่ละฝ่ายเนี่ยทั้งสสฝ่ายค้านสสรัฐบาลวุฒิสภาแล้วก็คณะรัฐมนตรีแบ่งให้ก้อนละ5ชั่วโมงรวมแล้วก็เป็น20ชั่วโมงดังนั้นถ้าตามเวลานี้2วันเนี่ยน่าจะเสร็จนะคะวันเดียวอาจจะสั้นไปเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เสมอภาค รัฐบาลชุดนี้เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยมันยากลําบากก็อยากให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นและครั้งนี้ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะเป็นการติชมนโยบายฝากไปยังพักเก้าไกลได้วยว่าอยากกังวลมากเพราะว่าพวกตนเนี่ยเคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนเข้าใจนะแล้วก็ต้องการฟังกระจกเงาสะท้อนการทํางานการอภิปรายครั้งนี้ไม่ต้องเตรียมองค์ขลักนะคะเป็นการถแถลงนโยบายอย่างเดียวส่วนจะซักฟอกไกลๆด้วยไหมอันนี้ก็คงมีบ้างแต่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ ฝากว่าขอให้อดใจรอสักหน่อยสัก4ี่หเดือนค่อยว่ากันอย่าเพิ่งใจฮึกเหิมมากเอาแต่เพียงพอดีอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไปนะคะส่วนนายกเองก็ไม่ได้กำชับอะไรค่ะให้อิสระอยากให้สภาเนี่ยราบรื่นแล้วก็นายกพร้อมจะตอบข้อสักถามขอให้สภาเป็นสภาของทุกฝ่ายย้ําด้วยว่าไม่ต้องตั้งองครักเพราะว่านายกเนี่ยสูงมากอยู่แล้วพวกเราส่วนสูงไม่ถึงนะอาจจะปวดคอได้ใช่ค่ะ